อัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink กันนะคะดูเหมือนว่า 4:00 น.วันนี้ค่ะจะมีอะไรพิเศษด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอแจ้งข่าวก่อนนะคะว่าแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง IT MICHA ค่ะเขาไม่ต่อสัญญานะคะกับพี่ซูแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะมีคนใหม่มาแทนที่แล้วด้วยนะคะและก็ทางแบรนด์ค่ะก็ได้ unfollow IG ของพี่ซูไปแล้วด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าตอนที่ unfollow เนี่ยเป็นตอนไหนนะคะแต่ว่าเขาค่ะถอนสปอนเซอร์นะคะจาก Snowdrop ค่ะตอนที่มีดราม่าหนักๆนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ Blink ก็เริ่มรู้ข่าวกันแล้วนะคะยอด follow IG official ของเขาค่ะก็มีการลดลงพวกภาพอยู่เหมือนกันค่ะจากแสนกว่านะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ 90,000 กว่านะคะแหมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขานะคะจะนึกเสียดายอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าซีรีส์ค่ะก็ได้ใช้ต่อนะคะแล้วก็มีเรตติ้งที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะ EP ที่13นะคะอยู่ที่ค่ะ 2.8% นะคะแล้วก็แฟนๆค่ะก็อินกับบทแฮซูมากๆนะคะเอาเป็นว่าค่ะไม่เป็นไรนะคะถอดก็ถอดไปค่ะมิสตีออย่างพี่ซูค่ะชิลๆอยู่แล้วนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะก็มามุ่งเรื่องงานแสดงแทนนะคะส่วนนะคะด้านแฟชั่นค่ะก็ให้น้องลิซ่าจัดการไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะดูเหมือนว่าสื่อเกาหลีค่ะจะอวยน้องลิซ่าหนักมากเหมือนกันนะคะมีการเขียนบทความค่ะตลอดเลยนะคะว่าลิซ่าค่ะในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเธอเริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลค่ะเป็นอย่างดีค่ะจากแบรนด์หรูอย่างบูการีนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากนะคะเธอค่ะได้มีการสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เขาจัดมาให้เนี่ยก็มีแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นค่ะแหวนวงนี้นะคะวงเล็กนิดเดียวค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราคานะคะราวๆอยู่ที่247ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าบูการีเนี่ยดูแลนอริซ่าดีจริงๆค่ะคุณพ่อเจซีบาร์บี้นะคะไม่เคยทิ้งน้องนะคะแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูนอริซ่ามากๆค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่า YG จีนะคะจะรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะคะถึงไม่ค่อยนะคะจะส่งนอริซ่าค่ะไปออกงานไหนๆกับทางแบรนด์เขาซะเลยนะคะอย่างล่าสุดค่ะมีการจัดงานโชว์ที่เกาหลีนะคะนอริซ่าก็ไม่ได้ไปนะคะคุณพ่อเจซีบาร์บี้ค่ะทำได้เพียงแค่นะคะแท็กไอจีหาเธอเท่านั้นค่ะนั่นแหละค่ะบางครั้งก็นึกเห็นใจนะคะทางแบรนด์เขาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณพ่อแกก็คงจะสู้แบบเต็มที่แล้วค่ะคือถ้าไม่รักจริงเนี่ยก็คงจะทิ้งไปนานแล้วนะคะมาต่อกันด้วยอีกข่าวนึงค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเจนนี่ค่ะเธอมาอัปเดต IG ด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็มีมาอัปรูปนะคะของขวัญค่ะที่ได้จากแบรนด์ต่างๆที่ส่งให้รวมถึงเพื่อนๆคนรู้จักของเธอนะคะพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยภาพปริศนาภาพนี้ค่ะบอกว่า 4:00 น.เวลาไทยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะซึ่งตอนนี้ตอนที่แอดทำข่าวนะยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคืออะไรนะคะยังไงเดี๋ยวก็มารอติดตามดูกันต่อไปแล้วกันค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวทราบแล้วแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะและนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของสาวแบล็คพิงค์ค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า